เรื่องของความแก่แค่ได้ยินก็สแสลงหูหากใครพูดกับอีกคนว่าแก่ถือเป็นคำหยาบที่ไม่ให้เกียรติกันแต่ถึงแม้ว่าไม่มีใครอยากแก่ทุกคนก็ห้ามอายุที่ผ่านแปรไปตามวันเวลาไม่ได้วิทยาการที่ทำให้ดูหนุ่มสาวขึ้นทางวิทยาศาสตร์มีมากแต่วันนี้เราจะคุยกันถึงวิธีทำให้แก่ช้าหมายถึงการชะลอวัยจากภายในกันสำหรับวันนี้จะไม่พูดถึงวิธีการชะลอความแก่อย่างเดียวนะคะ แต่จะพูดถึงสาเหตุที่ทำให้เซลล์เสื่อมเร็วและดูวิธีชะลอวัยควบคู่กันไปในคราวเดียวกันเลยจะได้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุซึ่งจะยั่งยืนกว่ามาดูกันเลยค่ะตัวร้ายตัวแรกที่ทำให้คุณแก่เร็วคือน้ำตาลเลยค่ะใครจะคิดว่าความหวานจะฆ่าเซลล์ให้ตายไวเชื่อได้ไหมเชื่อได้จริงๆค่ะมีงานวิจัยออกมามา,มากมายเชื่อได้แน่นอน ว่าน้ำตาลคือตัวร้ายทำลายโครงสร้างเซลล์พิสูจน์ได้จากริ้วรอยที่มาเยือนวิธีการทำลายโครงสร้างเซลล์ร่างกายจากการกินน้ำตาลเข้าไปมากเกิดจากการเชื่อมข้ามสายโมเลกุลคือน้ำตาลเข้าไปทำปฏิกิริยากับโปรตีนที่เรียกว่ากระบวนการไกลเคชันแล้วทำให้เกิดสารได้ชื่อ AGEs หรือภาษาอังกฤษใช้ว่า Advanced Glycation End Product ผลก็คือโครงสร้างของคอลลาเจนและความยืดหยุ่นถูกทำลายไปผิวคุณจึงลดการตึงตัวลงความยืดหยุ่นของผิวลดลงก็ทำให้เกิดริ้วรอยเหี่ยวยน่นดังนั้นใครไม่อยากแก่เร็วก็ต้องงดของหวานนะคะทานให้น้อยที่สุดจริงๆแล้วในการปรุงอาหารก็ไม่จําเป็นต้องเติมน้าตาลเข้าไปอีกเลยรสหวานได้จากเครื่องปรุงต่างๆอยู่แล้วเช่นพวกซีอิ๊วขาวหรือ ความหวานจากความสดของเนื้อปลาเป็นต้นและในข้าวที่เรากินเข้าไปมันก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลอยู่ดีและเมื่อคุณกินผลไม้คุณก็ได้รสหวานจากผลไม้ที่เป็นน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลฟรุกโตสอยู่แล้วซึ่งถ้ากินผลไม้ทั่วๆไปคุณก็จะได้น้ำตาลกลูโคสแต่ถ้ากินผลไม้ที่มีรสหวานหรือพวกน้ำผึ้งคุณก็จะได้น้ำตาลฟรุกโตส และสองตัวนี้ก็เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวร่างกายสามารถดูดซึมเอาไปใช้ได้เลยด้วยไม่จำเป็นต้องไปซื้อน้ำตาลในราคาแพงๆมาเพื่อทำลายสุขภาพตัวเองและทำให้ตัวเองแก่เร็วขึ้นอย่างเช่นการกินน้ำหวานชากาแฟราคาแพงๆยี่ห้อดังๆให้เปลืองเงินเปลืองสุขภาพเปล่าๆตัวร้ายตัวที่สองคือการนอนไม่พอ การนอนไม่พอมีผลเสียมากมายนอกจากความแก่ที่มาเย็นเร็วขึ้นแล้วยังมีสารพัดโรคที่มาจากสาเหตุของการนอนไม่พอแต่ที่เน้นกันวันนี้คือเรื่องของการเสื่อมของเซลล์ผิวผิวทีต่ตึงมีคอลลาเจนและก็มีโปรโตีนเป็นองค์ประกอบโดยจับตัวการสร้างความตึงตัวให้ผิวแต่การนอนไม่พอร่างกายจะได้รับการหลั่งโฮอร์โมนความเครียดก็คือโฮอร์โมนคอร์ติซอล เจ้าฮอร์โมนคอร์ติซอลจะไปย่อยสลายคอลลาเจนแล้วก็โปรโตีนที่ช่วยให้ผิวเรียบตึงหายไปผิวเหี่ยวตาบวมใครที่จะหาซื้อคอลลาเจนมากินนะคะสรรหาแนะนำให้กินคู่กับโปรโตีนที่เพียงพอไม่อย่างนั้นต่อให้ซื้อคอลลาเจนมาแพงก็ไม่เห็นผลเพราะมีโปรโตีนไม่พอที่จะไปเข้าคู่กันเสียดายเงินได้ประโยชน์ไม่คุ้มกับราคาที่ซื้อมามาพูดเรื่องการนอนกันต่อดีกว่าค่ะ โดยเฉลี่ยของการนอนควรนอนให้ได้โดยเฉลี่ยวันละ7จชั่วโมงต่อคืนให้ร่างกายได้มีเวลาในการหลังโกรธฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จะช่วยในการจเจริญเติบโตและเพิ่มความสูงสําหรับคนอายุยังน้อยแล้วก็ช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อทําให้ผิวหนังนาและกระดูกแข็งแรงสําหรับคนอายุมากเวลาที่โกรธฮอร์โมนหลังได้ดีคือช่วงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครึ่งโดยประมาณ ดังนั้นเวลาเข้านอนที่เหมาะคือประมาณสี่ทุ่มเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะหลับลึกเพราะกรดโฮอร์โมนจะหลั่งเฉพาะช่วงที่ร่างกายหลับลึกเท่านั้นดังนั้นเวลาทองของการนอนคือสี่ทุ่มถึงตีสองการที่จะทำให้การนอนมีประสิทธิภาพได้คุณผู้ฟังจะต้องสร้างนิสัยการเข้านอนให้ตรงเวลาที่สัญหาจะแนะนาเพิ่มก็คือก่อนนอนไม่ควรกินอะไรอีกแล้วแม้แต่น้า เพราะไม่อย่างนั้นคุณก็ไม่ได้นอนอยู่ดีเพราะจะต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำเก็บอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดถ้าเป็นไปได้ปิดไปเลยเพราะคลื่นของอุปกรณ์สื่อสารจะไปรบกวนคลื่นสมองปิดไฟให้มืดสนิทไม่มีเสียงรบกวนอย่าไปใส่ใจกับความคิดฟุ้งซ่านในหัวเหมือนการไม่ใส่ใจเสียงหมาเห่าเดี๋ยวก็หลับไปเองตัวร้ายตัวที่สคือความเครียด ความเครียดมีผลต่อคโครโมโซมที่ชื่อเทเลเมียความเครียดเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเร่งให้เทเลเมียหดสั้นลงไปเรื่อยๆเ,เมื่อเทเลเมียสั้นลงจนถึงจุดจุดหนึ่งเซลล์นั้นก็จะเสื่อมและถูกทำลายไปเมื่อเซลล์หยุดการทำงานก็จะเกิดการแพร่ก,กระจายของอนุมูลอิสระทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ที่อยู่ข้างเคียงนี่เองคือจุดเริ่มต้นของความเสื่อมหรือความชลาภาพ ความสั้นยาวของเทโลเมียของแต่ละคนก็จะเป็นตัวบอกอายุเซลล์ของคนคนนั้นบางคนอายุตัวแค่30แต่ตรวจอายุเซลล์ได้ถึง40ปีแก่กว่าอายุจริงถึง10ปีสัญหาเองเคยไปตรวจมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังอายุเซลล์แก่กว่าอายุจริงไปถึง6ปีแสดงว่าดูแลสุขภาพตัวเองไม่ดีเท่าที่ควรเทโลเมียตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนหมอดูที่ทานายอนาคต โดยบอกเราให้รู้ว่าระวังตัวดีๆนะไม่นานโรคทั้งหลายกำลังจะมาหาถ้ายังคงทำตัวเหมือนเดิมคราวนี้จะทำยังไงกันดีในเมื่อร่างกายของเรามีการแบ่งเซลล์อยู่เกือบตลอดเวลาเราคงไม่สามารถหยุดยั้งความเสื่อมและความชราได้แต่จากการศึกษาวิจัยพบว่าสารอาหารที่อาจมีผลช่วยเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์มีอยู่มากมายเช่นพวกโฟเลตวิตามิน B12 ไในอาซิน วิตามิน e, A เบตาแคโรทีนวิตามิน D วิตามิน C วิตามิน E แมกนีเซียมสังกะสีธาตุเหล็ก DHA สารโพลิฟีนอลซึ่งสารเหล่านี้พอที่จะช่วยยืดอายุไปได้และการฝึกสมาธิเพื่อให้ร่างกายและจิตใจผใ่อนคลายก็ช่วยลดความเครียดพวกนี้ก็ช่วยได้มากเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังตัวร้ายตัวที่4 คือการรับสารพิษเข้าร่างกายในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์แสงแดดที่จ้าเกินไปฝุ่น PM 2.5สารพิษจากยาฆ่า,มาแมลงในผักผลไม้สารฟอร์มาลีนจากการแช่พวกปลาและอาหารประเภทต่างๆและอีกเยอะแยะมากมายซึ่งบางอย่างงดได้ก็งดนะคะพวกบุหรี่พวกแอลกอฮอล์ลดละเลิกไปเลย ส่วนของใช้ของกินอื่นๆของพวกนี้ยากที่จะหลีกเลี่ยงเนื่องจากเราไม่สามารถผลิตได้เองจำต้องซื้อหามากินมาใช้คงทำได้แค่ลดปริมาณลงให้ร่างกายได้รับเข้าไปน้อยที่สุดปลูกอะไรกินเองได้ก็ให้ปลูกซื้อหาอะไรมากินมาประกอบอาหารก็ดูแหล่งที่มาและอย่ากกินแบบเดิมๆซ้ำๆเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสารเคมีหรือหากจำเป็นต้องใช้ เช่นเครื่องสำอางก็ใช้ให้น้อยหรือเลือกจากที่ทำจากธรรมชาติให้มากที่สุดเรื่องนี้แนะนำกันยากนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังต้องไปพิจารณาเอาเองเป็นอย่างๆไปนะคะนอกจากตัวร้ายที่ยกมาแล้วคุณผู้ฟังต้องเพิ่มและเสริมบางอย่างเข้าไปด้วยค่ะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของอาหารให้เพิ่มอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงหรือที่เรียกกันว่าซ u เปอร์ฟู้ด เพราะอาหารเหล่านี้ไปช่วยลดการอักเสบของร่างกายเพราะอย่างที่ทราบกันว่าการอักเสบเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เซลล์แก่และก่อโรควิธีเลือกอาหารจำพวกนี้แบบง่ายๆก็คือเลือกอาหารสดไม่ผ่านการแปรรูปหรือเลี่ยงไม่ได้ก็แปรรูปน้อยที่สุดเช่นให้เลี่ยงอาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมรับประทานฟาสต์ฟู้ดแป้งขัดสีขนมปังเบเกอรี่ที่มีทั้งน้ำตาลและไขมันทราน อย่างที่สองคือเติมโปรโตีนเพราะเมื่ออายุเลย40ไปแล้วร่างกายจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อมากถึง8%เอร์เซนตในทุก10ปีโปรโตีนเป็นองค์ประกอบในการช่วยชะลอวัยและช่วยชะลอการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อในแต่ละมือ้อควรกินโปรโตีนให้ได้ประมาณ25-30กรัมต่อมื้อนะคะพออายุมากขึ้นเน้นโปรโตีนจากพืชได้เลยนะคะคุณผู้ฟังหากใครที่คิดว่ากินไม่ไหวเพราะปกติกินน้อย ถ้ากินโปรโตีนเข้าไปเยอะๆทีเดียวอืดอัดแย่แนะนำให้กินโปรโตีนเป็นอาหารว่างเส้ยเลยนะคะเช่นถั่วอบไม่หวานเอามากินเล่นได้เลยโยเกิร์ตธรรมชาติหรือจะกินไข่ต้มเล่นๆก็ได้อยู่นะคะอย่างที่3คือการออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อจะช่วยเรื่องของการรักษารูปร่างและน้ำหนักให้คงที่ คนที่ต้องการให้ผิวไม่หย่อนย้วยต้องพยายามรักษาน้ำหนักตัวไม่ให้สวิงขึ้นขึ้นลงลงการออกกำลังกายนอกจากจะช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อแล้วยังช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนคิดง่ายๆว่าถ้าเลือดเอาอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอย่างทั่วถึงนอกจากผิวพรรณคุณผู้ฟังกะผงใสแล้วระบบอื่นๆก็จะดีไปด้วยนะคะการออกกำลังกายให้คุณผู้ฟังเลือกในแบบที่ชอบและถนัด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องเหมาะกับวัยและก็สภาพร่างกายของคุณผู้ฟังด้วยนะคะอยากแนะนำการเล่นโยคะคะ่ะทำได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายโยคะทำให้ได้ทั้งสมาธิทำให้ร่างกายยืดหยุ่นได้ดีรวมถึงผิวพรรณก็จะดูกระชับเปล่งปลั่งขึ้นด้วยและยังเหมาะกับช่วงวัย40ขึ้นไปด้วยนะคะที่สันหาเอามาเล่าให้ฟังกันเป็นแบบย่อๆที่หยิบเอาไปใช้ได้เลย จริงๆแล้วการปฏิบัติตามที่เล่าให้ฟังยังสามารถป้องกันความเสื่อมของเซลล์อื่นๆนอกจากเซลล์ผิวหนังได้ด้วยลองเอาไปทำกันดูนะคะประหยัดปลอดภัยและมีความสุขอย่างคนสุขภาพดีอยากให้คุณผู้ฟังลืมเรื่องของตัวเลขของอายุไปเลยคะ่ะพยายามทำตัวเองให้กระฉับกระเฉงทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสมีความสุขกับปัจจุบันที่เป็นอยู่อยากฟังสาระดีๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ